กลับมาในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามครับช่วงนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านนี้ครับสมชื่อจริงๆครับคุณผู้ชมคลังพระเครื่องครับซึ่งเราจะไปพูดคุยกับผู้หญิงครับคุณผู้ชมเป็นคนดูแลร้านนี้นะเดี๋ยวไปพบเจอกับพี่เจี๊ยบกันเลยครับสวัสดีครับพี่เจี๊ยบครับสวัสดีค่ะโอ้พี่เจี๊ยบเป็นผู้หญิงทำไมถึงได้มาอยู่ร้านพระเครื่องได้ครับพี่อ๋อที่มาอยู่ร้านพระเครื่องได้เพราะว่าพ่อเล่นพระอยู่ก่อนอ๋อเหรอครับขอโทษนะคุณพ่อพี่ชื่ออะไรคุณพ่อชื่อเลวัชเฉิดตระกูลหมู่บางพลัดนะคะอ๋อคุณหมู่บางพลัดเหรอใช่ค่ะครับผมคือคุณพ่อบังคับหรือว่าไงพี่ไม่ได้บังคับอะค่ะแต่ว่าพ่อใช้ให้ขายพระมาตั้งแต่เด็กๆอ๋อคือแล้วตอนนั้นคือหมายถึงว่าคือพี่เจฟมีความรู้อยู่แล้วหรือว่าคุณพ่อแค่นั่งแล้วก็เนี่ยขายตามราคานะลูกก็ไม่มีความรู้อะไรเท่าไหร่พ่อใช้ให้มีใช้แบบพ่อเปิดเป็นชมรมอยู่ที่บ้านตอนสมัยก่อนนี้อยู่บ้านที่ซอยวัดเทพกรก็เป็นตึกพ่อจะเปิดศูนย์อยู่ที่นั่นก็คือพ่อก็ใช้ให้ขายอย่างนี้แล้วเวลามีลูกค้าข้างนอกพ่อก็จะใช้ให้ออกไปหาลูกค้าเพียงแต่บอกเราว่าพระองค์นี้ราคาเท่านี้ลดได้เท่าไหร่แต่ถามว่าดูเป็นไหมเราดูไม่เป็นแต่ใช้จำเอาว่าพระพิมพ์นี้คืออะไรพิมพ์นี้คืออะไรประมาณไหนใช่แล้วดูเป็นไหมพี่ตอนนั้นตอนนั้นดูไม่เป็นตอนนั้นยังเรียนอยู่พวกมัธยมครับผมใช่ค่ะซึ่งก็ไม่สนใจเลยคือไม่ได้สนใจพระเครื่องเลยถูกไหมคือก็ทำตามที่คุณพ่อให้ทำก็คือไม่ได้สนใจแต่ว่าพ่อบอกว่าคือเป็นลูกคนเดียวที่พ่อใช้ให้ไปทำเรื่องพวกนี้ได้อ๋อแล้วจริงฮะแล้วจริงๆคุณพ่อมีลูกกี่คนนะมี3คนค่ะครับผมแล้วที่เหลือเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายพี่คนที่2เป็นผู้หญิงแล้วก็คนเล็กเป็นผู้ชายแต่ว่าจะมีพี่กับน้องชายคนเล็กอะค่ะที่พ่อจะใช้ให้เป็นเรื่องนี้อ๋อซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีน้องชายคนเล็กอีกคนนึงที่เข้ามาสนใจตรงนี้ใช่ค่ะใช่ก็คือตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็คือมีพี่กับน้องชายคนเล็กที่เปิดศูนย์พักด้วยกันครับซึ่งตอนนี้พี่เจฟก็เต็มตัวแล้วป่ะเต็มตัวค่ะร้านตรงนี้ก็คือร้านของพี่เองครับผมโอ้โหเคยคิดไหมว่าจะก้าวมาสู่การนั่งเนี่ยเป็นเจ้าคลังพระเครื่องขนาดนี้พี่ก็ไม่ได้คิดเริ่มต้นจากร้านตรงนี้คือพ่อเปิดจากที่บ้านก่อนแล้วทีนี้บ้านมันทำถนนเวลาทำถนนแล้วคนมันเข้าหายากก็มามีห้างคือไม่สะดวกสบายใช่ค่ะมาทำที่ห้างก็คือพ่อใช้ไปอยู่เปิดที่ห้างก็คืองามวงวานแล้วตอนนั้นความรู้ของพี่เจฟเป็นไงในส่วนของพระเครื่องมันเริ่มเยอะขึ้นหรือยังตอนช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยพูดตรงๆก็ไม่ได้รู้อะไรเลยไม่ได้รู้อะไรเลยค่ะก็คือใช้ให้มาอยู่ก็มาอยู่ถามหน่อยพี่ย้อนไปตอนเรียนมหาลัยมีก็ต้องมีผู้ชายมาจีบแน่นอนแล้วเขาถามว่าเอ้ยเจี๊ยบทำไมเธอถึงมาสนใจพระเครื่องเลยก็รู้แค่ว่าพ่อเล่นพระอ๋อแค่นั้นเองใช่ค่ะก็คือมีคนมาจีบไหมมันก็ไม่มีเนาะมันก็เหมือนคนเข้าห้าวพูดจาไม่พอแต่ว่าพ่อให้สมเด็จเป็นส่วนที่หักของสมเด็จครับผมคือให้ส่วนที่หักส่วนที่หักครับเป็นส่วนที่หักของสมเด็จแล้วให้ห้อยพ่อเพื่อนก็ถามว่าเอาก้อนหินมาห้อยคอทำไมอ๋อคือคนที่เขาไม่รู้ใช่ไหมใช่ใช่แต่อันนั้นคือส่วนหักของสมเด็จวัดระฆังที่พ่อให้ครับครับแล้วมาถึงทุกวันนี้เป็นไงคือพี่เจี๊ยบอยู่มานานๆคือมีความศรัทธาแล้วก็มีความชอบไหมถ้าพระใหม่บอกตรงๆว่าเราไม่รู้จักพระใหม่อะไรเท่าไหร่เลยก็คือพอพ่อมาอยู่ตรงพ่อย้ายจากพันทิพย์มาอยู่ตรงนี้มาอยู่พาต้าเสร็จแล้วเนี่ยน้องชายมาเฝ้าร้านให้พ่อเหมือนกันน้องชายก็บอกว่าชวนทำพระใหม่ทีนี้ความรู้ในเรื่องพระใหม่เราไม่มีใช่แต่คือมีแค่พระเก่าที่คุณพ่อใช่แล้วจำมาตรงนั้นอ๋อครับผมใช่พระเก่าตรงนั้นจำมาแล้วเสร็จแล้วน้องมาชวนเปิดเราก็ลองดูมันก็แค่มีใบจองแล้วก็เก็บเงินเวลาที่เขามาเก็บของแล้วก็พระใหม่มาศึกษาเอาตอนหลังแต่พระใหม่พอเราเข้ามาศึกษาแล้วที่เรานับถือมีอยู่แค่องค์เดียวครับผมคือหลวงปู่หมุนหลวงปู่หมุนหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานศรีสะเกษครับผมท่านดังนะหลวงปู่หมุนทำไมถึงได้ศรัทธาหลวงปู่ทำไมถึงศรัทธาคือคนที่ส่งของให้เราเนี่ยเขาบอกว่าคือพอส่งของปุ๊บเขาก็บอกเราว่าส่งของนี่คือส่งพระเครื่องของหลวงปู่หมุนถูกไหมใช่ครับผมแล้วเขาก็โทรมาบอกว่าเจี๊ยบเอากำไรหลวงปู่หมุนมาใส่ซะพี่ไปส่งร้านไหนเขาก็ใส่กำไรหลวงปู่แต่ทีเนี้ยเราไม่รู้จักพระใหม่เท่าไหร่ครับผมซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักหลวงปู่หมุนถูกไหมไม่รู้จักครับผมเราก็เลยรับปากเขาว่าได้พี่เดี๋ยวเอามาใส่แต่แล้วมันมีอยู่วันนึงซึ่งสูตรมันเงียบมากก็เลยนึกถึงพี่คนที่เอามาส่งเราก็เลยหยิบกำไรมาแต่ทีนี้มันมี2เนื้อใช่ไหมคะมีเนื้อ300กับ900 300มาเป็นเนื้อสำลึก900มาเป็นเนื้อเงินก็คิดว่าถ้ามันไม่ได้ผลใส่300เราคืนเขาไม่ได้งั้นเอาเนื้อเงินใส่ก็เลยเอาเนื้อเงินแล้วก็ท่องคาถาของหลวงปู่ที่ให้แต่ใจคิดว่าถ้าหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์จริงอ่ะวันนี้ยังไม่ได้เงินขอให้เราได้เงินหรอกครับผมแล้วเป็นไงพี่นั่งไปประมาณ30นาทีมีลูกค้ามาจองพัก 75,000 ฮะ 75,000 ในเวลาใช้เวลา30 นาทีใช่ซึ่งปกติถามย้อนไปพี่คือโดยเฉลี่ยแล้วแต่ละวันเนี่ยพี่มีรายได้ไม่ถึงอะค่ะมันก็จะได้เรามาเปิดร้านใหม่มันก็ยังไม่มีใครรู้จักเรามันก็จะอยู่ประมาณ 5-6,000 ยังไม่เสถียรใช่ตอนนั้น 70,000 เลยอะฮะ 75,000 ครับผมค่ะเสร็จแล้วเอาเงินไปให้น้องชายน้องชายบอกว่าให้น้องชายถามว่าทำไมได้เยอะบอกวันนี้ใส่กำไรหลวงปู่
แล้วก็คิดอย่างที่หมดเล่าให้ผมฟังใช่เขาบอกว่าเขาไม่เชื่อไม่เชื่อแต่ใจตัวเองก็ยังคิดว่าวันนั้นมันคงฟุกนะเราก็ยังไม่เชื่อใช่แต่ก็ยังไม่เชื่อลูกค้าไม่เลยก็ใส่อย่างเงี้ยใส่มาอีกจนวันที่3ลูกค้าบอกว่าคุณเจี๊ยบเข้ามาร้านไวหน่อยได้ไหมคนเดิมไหมคนเดิมไหมไม่ใช่ค่ะคนใหม่เขาก็บอกว่ามาถึงร้านสัก10 โมงได้ไหมก็บอกโอเคได้พี่เดี๋ยวจะเข้าไปจะมาเอาของครับผมก็เข้ามาร้านตรงวันนั้นน่ะตั้งแต่10 โมงจน3 ทุ่มเราไม่ได้กินข้าวเลยเพราะว่าลูกค้าเข้าออกเข้าร้านแล้วยกทะที่หน้าตักใหญ่ๆออกหมดเลยวันนั้นเราได้หลักแสนนะคะครับผมหลักแสนคือบารมีน้องปู่ใช่แต่ว่าใส่อยู่ประมาณอาทิตย์นึงเราถึงกล้าเชิญลูกค้าครับผมใช่แต่แปลว่าชวนให้ลูกค้าเนี่ยพี่เอาไปบูชาไหมหลวงปู่หมุนใช่ครับผมทั้งนั้นวันนี้แนะนำหลวงปู่หมุนนะฮะวันนี้มีวัตถุมงคลหลวงปู่หมุนมาหลวงปู่หมุนก็จะรุ่นแรกก็จะเป็นพวกเหรียญหมุนเงินหมุนทองครับผมเอาที่พี่ถ้าเกิดให้พี่เจนแนะนำคนที่เหมาะกับการใช้หลวงปู่หมุนเนี่ยคือหลวงปู่คนที่ทำอะไรพี่ได้ทุกอย่างแต่มันอยู่ที่เขารู้ว่าอยู่ที่แต่ละคนที่จะได้ครับผมแต่อย่างแต่ถ้าถามเจี๊ยบขออย่างเรื่องเดียวที่จะไม่เคยได้จากหลวงปู่ครับผมคือเรื่องซื้อพวกหวยไม่เคยได้อ๋อไม่เคยได้คืออะไรการพนันอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องทำมาหากินใช่ไหมใช่ครับผมแต่คนที่เช่าไปอย่างมีพี่คนนึงเขาจะมาเช่าพระกิ่งอะไรจำไม่ได้นั่นแหละก็ถามเขาว่าพี่จะไปใช้เรื่องอะไรเขาบอกว่าเขาจะเอาไปใช้เกี่ยวกับเหมือนกับว่าให้หน้าที่การงานเขาขึ้นเพราะเขาติดขัดก็เลยแนะนำว่าลองหลวงปู่เหมือนไปดูดีไหมเขาก็เลยเช่าพระกิ่งไปเสร็จแล้วเขาได้ขึ้นจริงๆอ๋อได้เลื่อนตำแหน่งได้เลื่อนตำแหน่งจริงๆครับผมคือหลวงปู่ขอได้เกือบทุกเรื่องแล้วแต่จิตของแต่ละคนที่จะขอครับผมวันนี้มีหลวงปู่หมุนทั้งหมดกี่องค์ฮะที่นั้นหลวงปู่หมุนที่ร้านจะเหลือแค่เหรียญหมุนเงินหมุนทองครับผมแล้วก็รูปหล่อบ้าเดี๋ยวก่อนพี่ไปทีละเหรียญนี่คือเหรียญหมุนเงินหมุนทองอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกที่หลวงปู่ออกมาจากในป่าแล้วมาทำเหรียญรุ่นนี้ครับผมหลังจากที่ท่านทุดงไปปฏิบัติอยู่ในป่าเนี่ยใช่ค่ะครับผมท่านทุดงไปแล้วเพิ่งออกจากป่าเมื่อตอนอายุ105 ปีหมายถึงว่าไงฮะท่านเดินทุดงมาตลอดครับผมไม่เคยคือจำวัดน้อยมากเนี่ยใช่ค่ะใช่ก็จะเดินทุดงก็จะเดินไปหาไปวัดลาวจำปาสักไปหาสมเด็จหลวงไปเรียนวิชาครับผมไปหาไปทางวัดหลวงปู่ทวดคือเรียนวิชามาตลอดค่ะและนี่คือหลังจากที่ท่านไปอยู่ในป่าหายไปพักใหญ่ท่านกลับมาทำเหรียญนี้ทำเหรียญนี้ครับผมโอ้โหน่าใช้มากเลยผมว่าคือวิชาที่ท่านไปปฏิบัติมาคงอัดแน่นอยู่ในเหรียญนี้ใช่ค่ะแล้วหลวงปู่จะมีพิเศษอย่างคือถ้าเราใช้แล้วใครที่คิดไม่ดีกับเราหรือคือคิดไม่ดีกับเราสักอย่างมีศัตรูหมู่บ้านนี้จะไปเองไม่ต้องทำอะไรใช่ก็คือจากกันไปแบบดีๆใช่ไม่ต้องไปมีเรื่องราวก็คือจะแสดงให้เห็นก่อนแล้วก็ไปเองไม่ต้องมีอะไรครับผมนี่นะฮะนี่คือเหรียญหลวงปู่หมุนหมุนเงินหมุนทองใช่ค่ะนะครับต่อไปครับพี่ต่อไปก็เป็นรูปหล่อเบ้าทุบครับผมนี่ฮะรูปหล่อเบ้าทุบอันนี้สร้างเมื่อปี43รุ่นเสา5บูชาครูครับผมเป็นรุ่นเดียวที่สร้างรุ่นนี้นอกนั้นจะเป็นเหรียญแล้วรูปหล่อโบราณก็มีรุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับคือถือได้ว่าเป็นรูปหล่อที่โดดเด่นที่สุดใช่ค่ะแล้วท่านจะอุดเส้นเกศาครับผมแต่เกศาของท่านอ่ะจะยาวขึ้นเองครับท่านที่อุดอยู่ในนี้งอกต่อมาแต่นี้เนี่ยนะใช่ค่ะจะอุดจะยาวออกขึ้นมาเองครับผมนี่นะฮะต่อไปครับต่อไปจะเป็นท้าวเวสสุวรรณนะคะนี่ครับเป็นไงฮะท้าวเวสสุวรรณนี้เขาจะทำคนสร้างเขาทำเหมือนกับของเจ้าคุณศรีสนของวสุทัศน์ครับค่ะอันท้าวเวสของหลวงปู่ก็จะเหมือนกับคุ้มครองเรื่องต่างๆได้ดีด้วยครับผมอันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องแคล้วคลาดเป็นหลักใช่ไหมใช่ค่ะการพวกทูตผีปีศาจอะไรนะฮะการพวกผีปีศาจครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องเดินทางไปพักแบบที่แปลกๆไปบ่อยใช่ค่ะแล้วเราตอนท้าวเวสของหลวงปู่ก็เป็นค่อนข้างที่จะหายากด้วยครับผมเอาละครับต่อไปฮะสุดท้ายต่อไปจะเป็นพวกพักอันนี้จะเป็นพักกิ่งถาวโรของหลวงพ่อดวดวัดบางนอนอ๋อนี่ไม่ใช่หลวงปู่หมดแล้วไม่ใช่หรอกครับผมเพราะพักกิ่งหลวงปู่ตอนนี้ซื้อเช่าไม่ไหวแพงมากครับผมอันนี้จะเป็นพักกิ่งของหลวงพ่อดวดวัดบางนอนที่ท่านสร้างขึ้นในวัดเองหลวงพ่อดวดที่มีข่าวออกไปว่าเผาไม่ไหม้อ่ะค่ะท่านเก่งเรื่องอะไรพี่ท่านจะเก่งเรื่องเมตตาแล้วจะมีคนน้อยมากที่จะรู้ว่าท่านเคยนั่งปลุกเสกกับหลวงปู่ทิมวัดช้างให้มาค่ะครับผมค่ะครับอันนี้เป็นกิ่งถาวโรหลวงปู่ทิมที่สร้างพ่อทวดนะฮะที่หลวงพ่อทวดไปนิมิตในฝันท่านใช่ค่ะใช่ต่อไปฮะอันนี้จะเป็นลูกอมพระราหูของครูบาผัดรุ่นแรกครับผมค่ะครูบาอะไรนะครูบาผัดครูบาผัดที่อยู่เชียงใหม่ครับผมท่านเก่งเรื่องอะไรพี่ครูบาผัดที่ท่านจะเก่งด้านเมตตาส่วนใหญ่แล้วพระทางเหนือจะเป็นด้านเมตตาซะส่วนใหญ่ครับผมอันนี้จะเป็นอาจารย์ของครูบาน้อยฤาษีดอนหมู่อีกทีนึงครับต่อไปครับต่อไปก็จะเป็นพระคนสมอซึ่งเป็นพระกุอันนี้เป็นพระของพ่อค่ะครับผมเป็นพระของพ่อใช่ค่ะ
พวกผ้าเก่าๆก็จะเป็นเขาจะเน้นด้านเมตตากันซะส่วนใหญ่ค่ะพี่ค่ะจะไม่ค่อยมีเรื่องแค่ถ้าแคล้วคลาดก็จะไปทางเรื่องพวกมเหสวนอะไรอย่างนี้ครับผมนะฮะนี่ครับต่อไปก็จะเป็นหลวงปู่หงปู่หงอยู่สุสานทุ่งมนจังหวัดสุรินทร์หลวงปู่หงท่านจะเป็นพระที่เมตตาเวลาท่านเสกของท่านจะเน้นไปด้านเมตตาโชคลาภมากกว่าตอนนี้ก็น่าเก็บเพราะว่าท่านอายุเยอะแล้วครับผมครับแต่ท่านยังสุขภาพแข็งแรงอยู่ใช่ไหมตอนนี้ก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อายุเท่าไหร่พี่ปัจจุบันอายุท่านประมาณ90แล้วค่ะ90กว่าแล้วค่ะครับผมนี่นะอันนี้จะเป็นชุดของมเหสวนแต่ว่าเป็นพระใหม่ถูกไหมเป็นพระใหม่ค่ะแต่ว่าทำเหมือนพระเก่ามากในที่พ่อเห็นพ่อบอกว่ามเหสวนหรือว่าพระหูยานเนี่ยคือถ้าไม่มีค้นเนี่ยเล่นเป็นผักเก่าได้เลยแต่ว่านี่คือผมเอียงแค่นี้นะคุณผู้ชมไม่อยากเอียงเยอะเดี๋ยวหล่นอันนี้เป็นครั้งใหม่แต่ว่าปลูกเสกครับผมค่ะแล้วก็ทำล้อพิมพ์ของเก่าทำล้อพิมพ์ของเก่าของวัดอะไรออกมาอันนี้ของวัดพระพุทธบาทสระบุรีเป็นคนออกครับผมนะครับใช้พระทั้งหมด300กว่ารูปปลูกเสกครับโอ้โหนะฮะนี่ก็คือส่วนหนึ่งของร้านคลังพระเครื่องที่ร้านนี่เน้นอะไรบ้างพี่ท่านเน้นตรงโซนนู้นโซนนู้นโซนนู้นก็จะมีเป็นพระบูชาเก่าๆของพ่อแต่ว่าพี่เจี๊ยบดูแลถูกไหมใช่ค่ะจะเป็นคนดูแลร้านนี้เป็นของเจี๊ยบเองครับผมก็จะมีในส่วนของพระเก่าพระกุฏต่างๆพระเก่าพระกุฏต่างๆครับแต่ว่าตรงนี้ที่เรานั่งอยู่คือตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของพระใหม่ครับผมใครที่สนใจอยากจะเก็บพระใหม่อาจจะเพิ่งเริ่มเข้าสู่วงการก็มาตรงนี้ได้พระใหม่มันจะดีอย่างคือมันไม่ต้องห่วงเรื่องเก๋หรืออะไรแล้วราคาก็ไม่สูงมากครับเหมาะกับแบบคนที่เพิ่งเริ่มใช่ค่ะใช่แล้วพี่เจี๊ยบอยู่ร้านทุกวันไหมครับอยู่ร้านทุกวันค่ะครับที่นี่เปิดกี่โมงร้านที่ร้าน11โมงเปิดปิดกี่โมงพี่ปิดประมาณ6โมงค่ะ6โมงก็มาพบเจอพี่เจี๊ยบได้เจอได้ทุกวันค่ะขอแลกเปลี่ยนความรู้ได้ได้ค่ะพี่เจี๊ยบถนัดสุดคือเรื่องอะไรหลวงปู่หมุนไหมถนัดสุดก็คือหลวงปู่หมุนก็คือพระเก่าบางอย่างจะพอจะรู้เรื่องบ้างเพราะว่าพ่อก็ได้สอนมาไว้บ้างค่ะแต่ไม่ได้คือจะไม่ได้ลงลึกเหมือนน้องชายครับผมครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชมนะที่เป็นผู้หญิงเนี่ยผมว่าคือบางทีคุณผู้ชมที่เป็นผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็มาสนใจพระเครื่องเยอะๆแต่ไอ้ครั้นจะไปคุยกับเซียนผู้ชายเขาก็อาจจะอายก็กล้าตัวนี่มาเจอพี่เจี๊ยบได้เลยมาขอพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภาษาผู้หญิงด้วยกันได้ค่ะนะครับแหมวันนี้ขอบคุณพี่เจี๊ยบมากๆเลยนะครับที่มาแนะนำอีกหนึ่งร้านเป็นทางเลือกดีๆให้กับคุณผู้ชมขอบคุณครับผมขอบคุณครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับช่องทางที่1 Facebook Fanpage Miracle Channel TV ครับช่องทางที่2 miracle_ch@hotmail.com คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์และเขียนจดหมายมาได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญต่างๆนะครับคลิกไปดูไปอัปเดตกันได้ครับที่ www.miraclechanneltv.com ครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องพระบูชาทุกองค์นะครับที่เราได้รับชมในวันนี้ได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณเจี๊ยบลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ